ตาสามแม่ครัวไม่ว่าวันนี้และในทุกๆวันนี้เสนอตอนคู่แข่งเย้นี่ฉันจะชนะอีกแล้วนะนี่ไอ้คนแพ้เนี่ยอย่าร้องแล้วกันเตรียมข่าวหน้าไว้เถอะเอาไว้เช็ดน้ำตาดูคะแนนไว้ก่อนไม่พอเฮ้ยโอ้กองเนี่ยแต่ยังไงนะมันก็ยากอยู่ดีอะเอาไหมอะไรโอ้ยโอ้ยไม่ได้ดูเลยก็ต้องได้ด้วยก่อนนายไม่ดิ่งแพ้แน่แพ้แน่แพ้ใช่ไหมดูนี่ซะก่อนเฮ้ยผมรอดทีหลังดังกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่จะยิงพูดเดียวกันทำไมเนี่ยพูดเดียวกันยิงพูดเดียวกันนายก็ยิงพูดเดียวกันเหมือนกันนี่เธอทำได้ฉันก็ทำได้เว้ยไม่มีทางเย้ยย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 ฉันชนะอีกแหวะไอ้กูเห็นเกดกล้าตีมอีกแล้วอ่ะแพ้แล้วผ่านตั้งแต่เล่นมาฉันยังไม่แพ้เลยสักตาเลยฉันเก่งแค่ไหนนะถามพี่กวินดูเมื่อก่อนเนี่ยนะโดนเรียนเป็นเล่นประจำเป็นไงวันวันหมกอยู่แต่ร้านเกมสุดยอดเลยนี่ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยว่าแกจะเล่าได้อย่างภาคภูมิใจมากเนี่ยพี่กวินจะไปไหนล่ะคะไปปาร์ตี้เลี้ยงส่งเพื่อนนะจ๊ะส่งไปไหนล่ะคะย้ายบ้านจากบางนาไปพหลโยธินโอ้โหนี่ต้องถึงกับเลี้ยงส่งเลยเหรอฉันไม่ได้พูดจริงเขาจะย้ายไปทำงานต่างประเทศน่ะแกแยกไม่ออกไงนี่นี่หน้าอย่างเงี้ยพูดเล่นแล้วหน้าอย่างเงี้ยพูดจริงแล้วมันต่างกันตรงไหนอะต่างซิฉันยังดูออกเลยนายอะตาไม่ดีนี่ไงอันนี้พูดเล่นอันนี้พูดจริงเก่งพอเลยเลิกโอ้ยไม่เอาอีกแล้วนะไม่เอาอีกนะพี่เอกไม่ยอมให้น้องหนอลองทำอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะโอ้ยนี่พี่เอกอุบัติเหตุนิดเดียวเองอุบัติเหตุนะใช่แต่น้องหนอที่ว่าไอ้การที่ขับรถเกือบจะไปชนคนแล้วก็ว่ารถขวางลำบนถนนแล้วก็ปีนฟุตบาทนี้มันเรื่องนิดเดียวเหรอฮะแต่คุณยายที่เขาอยู่ในรถเข็นนะเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะกระโดดหนีทันนะเนี่ยป่านนี้วิ่งป้อนเดินเป็นแล้วเนี่ยเอออย่าหาว่าสอดรู้เลยนะคะคือคุณนิดาอยากรู้แค่ว่ามีเรื่องอะไรกันเหรอคะก็น้องหนอดิอยากหัดขับรถผมก็เลยพาไปหัดขับที่ไหนได้เล่นปีนฟุตบาทล้อตะแคงตั้งแต่แรกเริ่มต้นเลยอ่ะอาจจะอยากขับรถแบบผัดโผนใช่ไหมคะยังมีอีกนะเพราะผมบอกให้เหยียบเบรกนะก็ดันเป็นเหยียบคันเร่งซะมิดแม็กเลยโอ้ยคุณจะเหยียบผิดนะคะว่าเปล่าค่ะตั้งใจเลยค่ะมันดีพอเลยนะต่อไปนี้พี่เอกไม่สอนน้องหนออีกแล้วโหพี่เอกอะพี่เอกก็รู้นะว่าหนอเป็นโรคแพ้พวงมาลัยเวลาอยู่หลังพวงมาลัยทีไรนะมันแบบว่ามันควบคุมไม่ได้อะคุณนิดาเคยไหมล่ะแต่คุณนิดาว่าจริงๆให้คุณหนอหัดขับรถไว้ก็ดีนะคะผู้หญิงเราอะควรจะทำให้ได้ทุกอย่างไม่อย่างนั้นอะอะไรๆก็ขึ้นแต่กับผู้ชายเหรองั้นคุณนิดาไปสอนไปเลยครับไม่อะค่ะประกันชีวิตเพิ่งหมดชอบอะแซนด์วิชได้แล้วค่ะขอบใจจ้ะน้องอุ๊ยคะอันนี้มันไม่ได้โลแคลอรี่นี่นี่แค่กินดูก็รู้เลยเหรอคะแล้วทำไมกินดูถึงจะไม่รู้ล่ะคะเป็นไรเหรอฝนผู้จัดการร้านเหรอคะคือน้องพนักงานคนนี้สิคะฝนไม่ใช่พนักงานนะคะอ้าวไม่ใช่พนักงานเรามาเสิร์ฟอาหารได้ยังไงล่ะคะขอโทษนะคะไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรคะก็ฉันไม่ได้ของตอนที่สั่งไปนะสิคะสั่งแซนด์วิชไขมันต่ำไปแต่น้องคนนี้ทำไขมันสูงมาให้ก็ถือว่าเป็นของแถมไปสิคะเนี่ยสั่งน้อยแต่ได้มากคุ้มจะตายเดี๋ยวฟ้าไปทำอะไรที่ไหนนะคะขอบคุณค่ะ
แต่พี่ฟ้าต้องไปเรียนแล้วไม่ใช่หรอทำไงได้อ่ะไปสายวันหนึ่งแล้วกันเอ้าพี่กวินมาก็ดีเลยเดี๋ยวพี่กวินช่วยขับรถไปส่งพี่ฟ้าหน่อยได้ไหมคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ฟ้าไปเรียนสายอีกแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวฟ้าไปเองได้ค่ะก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมขอถามคนที่ผมนัดไว้ก่อนนั่นแน่กับสาวคนไหนเอ่ยพี่วินฟ้ามารอตั้งนานแล้วนะคะคนเนี้ยเหรอทำไมมาเร็วจังครับปาก็พอดีปามีนัดลูกค้าแถวนี้นะคะก็เลยมาหาที่นั่งทำงานรอพี่วินก่อนพี่วินรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าปาน่ารักมากเลยนะคะให้ไอ้นี่บามาด้วยกระเป๋าเหรอแพงหน้าดูเลยนะเนี่ยไม่ใช่หรอกค่ะดูดีแว่นกันแดดอ๋อไม่ใช่ค่ะโทรศัพท์เหรออ๋ออันนั้นก็ไม่ใช่ค่ะเฮ้ยสงสัยจะลืมมาจริงๆด้วยอ่ะวันนี้อะค่ะปาไปประชุมเรื่องการจัดงาน Bangkok Tissue Fair นะคะก็งานนี้ค่ะเขาจะรวบรวมทิชชู่นะคะหลายแบบหลายประเภทเลยมาไว้ที่เดียวกันน่าสนใจมากๆเลยแต่พี่วินทานอะไรมาหรือยังคะแซนวิชได้หรือยังคะค่ะพูดมากชะมัดเราก็อย่าพูดมากนักเลยนะผมน่ะพูดน้อยกว่าเขาอีกนะคะอุ๊ยพี่วินไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าเรารีบไปกันเถอะค่ะไปแต่ว่าเอารถพี่วินไปนะคะคือฟ้าเดี๋ยวไปคุยกันต่อในรถนะคะพี่วินไปค่ะอ้าวอุตส่าห์ตั้งใจทำแล้วก็ไม่กินเปลืองอ่ะพี่ทำปัญหาเฮ้ยสายแล้วโชคดีนะพี่ฟ้า1-31พฤษภาคมทุกมื้อมีแต่เรื่องดีๆ CP Fresh Mudล้อโยนกันวันที่เสียใจสนับสนุนโดยธุรกิจ5ดาวที่ยิ้มได้นี่คือนมเมจิคลาสเตอไรส์ของเพื่อนใช่ไหมว่าโอ้ไม่ว่าความฝันจะไกลสักเท่าไหร่ชัด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 จะไปไหนล่ะลูกอ้าวก็ผมบอกพ่อไปแล้วนี่ครับว่าผมจะไปค่ายประชาธิปไตยไงครับค่ายประชาธิปไตยอ๋อใช่ค่ายประชาธิปไตยมันเป็นยังไงเหรอลูกอ๋อก็ไปให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่คนในชนบทยังไงล่ะครับอย่างเช่นเรื่องของการเลือกส.ส.การมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องเสียงส่วนมากยังไงครับพ่อเออ งั้นให้แม่ขับรถไปส่งไหมลูกแม่ขับรถไปแล้วครับพ่อแม่ครับระวังระวังแม่ปิดเครื่องเกือบเบรกไม่ทันแน่แม่เขากำลังหัดขับรถอยู่ลูกโอ้โหแบบนี้เนี่ยนะครับแบบนี้แหละจ้าแหมก็แม่ตื่นเต้นอะเวลาอย่างอยู่หลังพวงมาลัยอย่างเงี้ยนะมันแบบบางทีเหยียบคันเร่งบ้างเหยียบเบรกเหยียบผิดไปผิดมาตลอดเวลาเลยแม่ก็เลยต้องลองหัดขับกับแบบนี้ก่อนไงถ้ามันชำนาญปุ๊บเนี่ยแม่ค่อยไปขับของจริงโอ้ก็อาจจะได้ผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นพี่กวินเขาขับแบบนี้ครับตึ๊ด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 รถอะไรรถตึ๊ดแปลกก็น่าจะคุ้นเคยดีนะครับแม่แต่เพราะว่าไม่น่าจะใช่ท่าที่ลูกทำอยู่นี่หรอกพี่เอน้องหนอจะไปลองขับกับรถจริงได้หรือยังอ่ะได้เดี๋ยวลองดูก่อนทดลองก่อนนะไหนลองก่อนเลี้ยวซ้ายเฮ้ยนั่นมันขวาก็ตอนเลี้ยวทางนี้ก่อนไงจะได้มีแรงส่งฟาดมาทางนี้ไงครับผมอะไรอย่างนี้ก็เ
แหกโค้งแล้วครับแม่คุณก็มันยังตื่นเต้นไงขวาซ้ายขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันยังงงอยู่ทีนี้เอาจริงแล้วนะทดสอบมาเลยมาตั้งใจจริงแล้วใช่ไหมจริงแล้วเอานะพร้อมนะครับถ้างั้นเลี้ยวยังไม่ได้สั่งก็นึกว่าเหมือนเดิมมาเอาทำอะไรอะคะแม่ก็เลี้ยวกลับมาดูไงว่าพ่อเขาจะสั่งว่าอะไรนี่คุณมาทำงานแต่เช้าเลยเหรอแล้วคุณล่ะกลับบ้านเช้าเลยเหรอคือเมื่อวานมีปาร์ตี้เลี้ยงส่งรุ่นพี่น่ะเขาไปทำงานต่างประเทศปกติแล้วนะผมก็ไม่ค่อยได้ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณสักหน่อยเดินครับกาแฟดำวันนี้ขอเข้มพิเศษนะพี่ฟ้าเขาหวังฝนแล้วคะโอ้โหพี่กวินนี่ขี้เกียจซักเสื้อผ้าจนต้องใส่ซ้ำเลยเหรอคะเนี่ยพี่เพิ่งกลับมาจ้ะฮะแล้วกลับบ้านเช้าอย่างนี้เวลาไปเรียนจะไหวเหรอคะเท่าที่ผ่านมาพี่ว่าพี่ก็ไม่เคยสายนะแต่ฝนน่ะจะสายแล้วจริงด้วยอ่ะงั้นฝนไปแล้วนะคะพี่สาวพี่ชายนี่คุณทั้งทำงานทั้งเรียนอย่างเงี้ยคุณเอาเวลาที่ไหนไปนอนฉันว่าฉันได้นอนมากกว่าคุณละกันกลับมาแล้วค่ะเฮ้ยสงสัยเราคุยกันนานกันไหมป่ะลืมมาสิขอบคุณค่ะไปจริงๆละไปนอนละกินกาแฟแล้วไปนอนเนี่ยนะก็กาแฟคุณนี่ไงกินแล้วมันง่วงนอนสบายมากเลยคุณไปละหรือหาว่าชงกาแฟไม่อร่อยไม่นอนอีกเหรอก็ผมว่าจะเลิกอยู่แล้วไม่ได้อย่าโกงเซชนะแล้วเลิกอ่ะเขาไม่ได้เรียกว่าโกงเขาเรียกว่าพอแล้วไม่จะไม่ออมมือให้หน่อยวะผมมาออมสุดๆแล้วพี่แต่ก็ยังชนะผมไม่ได้ทีได้ยินนะก็ตั้งใจให้ได้ยินให้รู้ว่าฝีมือเธอเนี่ยมันอ่อนอ่อนไม่อ่อนก็ไม่เกมมาอีกเกมก็ชนะอย่าปากดีหรือตู่เฮ้ยด้วยรองเท้าเนี่ยอะไรล่ะคะพี่กวินไม่มีอะไรจ้ะหูพี่มันมึนๆน่ะสงสัยจะง่วงมาแล้วเชิญครับให้ประชาธิปไตยเนี่ยเขาไปทำอะไรกันเหรอคะพี่สามก็ไปให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่คนในชนบทยังไงครับอย่างเช่นการเลือกส.ส.การมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องเสียงส่วนมากครับแล้วเสียงส่วนมากนี่มันดีเหรอคะดีสิครับแต่เห็นเรื่องตั้งส.ส.ทีไรก็เป็นอย่างนี้ทุกทีอ่ะอุ้ยก็นี่ยังไงครับเราถึงจะต้องมีค่ายประชาธิปไตย
ฝนไม่เห็นเชื่อเรื่องแบบนั้นเลยเฮ้ยพี่ว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีไหมเออแล้วพี่สามไปกี่วันนะคะ2อาทิตย์ครับโหแม่คิดถึงเขาเหรอเปล่าค่ะอุ๋ยแล้วอย่างนี้ใครจะมาติวหนังสือให้ฝนล่ะคะอ้าวพี่กวินทำอะไรอะคะเขาเรียกว่าการฝึกบังคับเครื่องบินครับต้องทำซ้ำๆเพื่อให้ร่างกายจดจำท่าทางเพื่อป้องกันเวลาฉุกเฉินตกใจจะได้ไม่ลนลานครับเขาถามพี่เชิญครับคะเขาเรียกว่าการฝึกบังคับเครื่องบินมันเป็นการฝึกทำซ้ำๆเพื่อให้ร่างกายจดจำท่าทางเพื่อเวลาฉุกเฉินตกใจจะได้ไม่ลนลานฟ้าวันนี้คุณไปมหาวิทยาลัยไหมไปสิคะฟ้าก็ไปทุกวันแล้วดีเลยผมจะไปธุระทางนั้นพอดีอ่ะติดรถผมไปไหมครับก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะเออคุณฟ้าครับน้องฝนไม่เชื่อในระบอบประชาธิปไตยอ่ะครับหรอคุณฟ้าไม่ว่าอะไรน้องฝนหน่อยหรอครับจะว่าทำไมล่ะก็ประชาธิปไตยอ่ะต้องยอมรับในความเห็นต่างไม่ใช่หรอเออใช่แต่ผมว่ามีอะไรแปลกๆนะครับเดี๋ยวนี้เจอกันนะครับถึงแม้ว่าฝันของเราจะอยู่แสนไกลถึงใจเพราะฉันรักเธอไอ้กฤตเดี๋ยวนี้แกกินข้าววันเดียวนะพี่วินปลามารอตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยเออพี่ปลาเขาเก่งมากเลยนะยังเด็กอยู่เลยทำงานใหญ่ด้วยแค่งานทิชชู่เมื่อกี้ไม่ได้ยินไงงานขายสินค้าต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทำแค่ต่างประเทศไว้ต่างดาวแล้วค่อยมาคุยงั้นพี่จะรอให้น้อยติมทำก่อนแล้วกันนะจ๊ะเออใช่ๆๆเฮ้ยเธอก็เคยทำมั้ยนี่งานประกวดเดอะกาแล็กซี่ไงเอ๊ะต่างดาวมากๆไอ้เด็กเดี๋ยวนะปลาวันนี้เรามีนัดกันด้วยเหรออ๋อไม่ได้นัดค่ะเจ้าของบ้านเขาไม่ได้นัดแล้วมาทำไมแต่ว่าปลากะว่าจะติดรถพี่กวินไปสุวรรณภูมิหน่อยนะคะสุวรรณภูมิก็วันนี้พี่กวินจะต้องไปส่งพี่ต้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะแล้วพอดีวันนี้ปลามาพบลูกค้าแถวนี้พอดีนะคะก็เลยกล่าวว่าจะรบกวนพี่กวินสักหน่อยคงไม่ว่ากันนะคะโอ้ยพี่กวินเขาไม่ว่าหรอกครับโอ้ยโอ้ยโอ้อาจจะว่าก็ได้มั้งครับลองถามดูแต่พอดีว่าวันนี้พี่ทำไมหรอคะหรือว่าพี่กวินนัดใครเอาไว้หรือเปล่าคะไม่มีครับงั้นดีเลยถ้างั้นป่าวะเราไปกันเถอะนะคะไปครับพี่กวินคะพี่กวินว่าระหว่างไปเรียนต่อที่อังกฤษกับที่อเมริกาเนี่ยที่ไหนดีกว่ากันคะพอดีพ่อปาเนี่ยอยากให้ไปเรียนที่อังกฤษค่ะเพราะว่ามีคุณป้าอยู่ที่นั่นแต่ปาว่าที่เอ้าฟ้าเอ้าคุณผู้จัดการร้านกาแฟคือผมต้องไปเดี๋ยวพวกเราจะไปส่งรุ่นพี่ที่สุวรรณภูมิด้วยกันนะคะแต่ฉันจะบอกคุณทำไมไปกันเถอะค่ะพี่วินถ้าคุณหนอขับรถไปแล้วเราก็ไปนั่งรถเที่ยวกันไหมคะเออจะไปด้วยสิอยากนั่งรถน้องหนอเฮ้ยได้เลยได้เลยถ้างั้นฉันให้แกไปสอนนะเฮ้ยได้เลยว่าแต่ตอนนี้น้องหนอขับรถไปถึงไหนแล้วถึงโซฟาฮะคือน้องหนอหัดขับรถเอาพวงมาลัยเปล่าๆเนี่ยขับวนอยู่ในห้องยังชนโซฟาเลยถ้างั้นไม่รบกวนแล้ววะอ้าวประชาธิปไตยเนี่ยคือการฟังเสียงส่วนมากครับก็เหมือนกับในคอนโดของเราอ่ะเวลาเลือกคณะกรรมการในแต่ละครั้งอ่ะก็ต้องฟังเสียงส่วนมากเหมือนกันครับแล้วถ้าเกิดว่าคนส่วนมากเนี่ยเขาไม่มากันล่ะคะก็ไม่นับครับอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยจะเรียกว่าฟังเสียงส่วนมากได้ยังไงล่ะคะจริงไหมคะไม่อยู่ซะมันวันนี้ก่อนครับขึ้นมาบนของชักเข้ามาอ
เสร็จได้ยังจ้าแป๊บนึงมาแล้วจ้าพ่อจ๋าของพ่อนะจ้าจ้าเปรี้ยวได้ใจมากกำลังดีเลยอร่อยอร่อยได้เลยได้เลยจริงจ้าแน่นอนอยู่แล้วของที่น้องหนอเลือกมาดีทุกอย่างจ๋าเอ้ยหยิบพวงมาลัยให้แม่หน่อยลูกครับครับแม่อ้าวทูบกับเทียนนะลูกครับไม่ใช่ไม่ใช่พวงมาลัยนี้พวงมาลัยรถสิลูกนี่แม่ยังไม่เลิกหัดขับรถแบบนี้อีกเหรอครับนี่สามลูกรู้เนี่ยเวลาแม่อยู่หลังพวงมาลัยแล้วแม่จะตื่นเต้นควบคุมตัวเองไม่ได้มันไม่ใช่พวงมาลัยนี้รู้แล้วอันเนี้ยสาธิตให้ดูผมว่าถ้าแม่จะขับรถจริงๆนะครับหัดขับของจริงไปเลยดีกว่าครับแม่เอางั้นนะลูกครับถ้างั้นให้แม่ขับรถไปส่งลูกที่ค่ายเลยก็แล้วกันไม่เอาละครับจ๋าก็ได้นะแม่ว่านะแม่เริ่มขับรถชำนาญแล้วล่ะลูกอ่ะสามดูนะลูกนะเลี้ยวขวาโอ้ยอันนี้มันเลี้ยวซ้ายแม่ผมว่าไม่เอาดีกว่าครับแม่พี่เอกว่าน้องหนอไม่ต้องหัดขับรถหรอกเนาะทำไมห่วงรถหรือไงฮะจ้าไม่ใช่จ้าคือเป็นห่วงน้องหนอไงจ้าเอานี่มันนี่เวลาน้องหนอจะไปไหนนะเดี๋ยวพี่เอกขับไปส่งพร้อมแล้วเข้าเกียร์นะแน่สิอย่าอวดดีจะอวดดีงั้นพี่ไปเดี๋ยวเข้าเกียร์ว่างก่อนเข้าเกียร์ว่างก่อนเลยทำอะไรกันยังไม่ได้ค่าเช็ดที่เบลเลยโอ้ท่านส่วนแม่นะต้องค่าสายสะพายรักทุกคนไปพร้อมนะพร้อมแล้วนะสามยืนอยู่ทำไมอ่ะขึ้นมาสิลูกเร็วครับเร็วเร็วเร็วพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะระวังรถเก๋งรถเก๋งไม่ใช่ตุ๊กตุ๊กพร้อมนะเอาแพ็คไปไปเตอร์ไปแอลไปเตอร์ไปแอลจังหวัดเชียงรายนี่มันอะไรพี่โอ้ยวันนี้บ้ามากเลยอ่ะกินไปแก้วเดียวเองมันมากเลยอ่ะแก้วเดียวเติมไปสี่รอบเฮ้ยพี่นั่นไหนบอกว่าจะไปส่งใครที่สนามบินไงแล้วทำไมกลับมาเป็นแบบเนี้ยก็ส่งเสร็จก็ไปต่อกันน่ะเฮ้ยนี่พี่อย่าบอกนะว่าจะพาปลามาค้างเปล่าเขาขอแวะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวฉันพาไปส่งกลับบ้านเองนะแน่ใจอ่ะพี่ดาวีสวัสดีค่ะทุกคนเอ้ยยังนอนไม่ได้นี่มันห้องพี่แล้วห้องพี่วินไม่อยู่ในบ้านปลาได้ยังไงอะคะมีบ้านพี่ไม่ใช่บ้านปลาจ้ะจริงด้วยแล้วบ้านปอกลายเป็นบ้านพี่วินได้ยังไงอะคะไปไม่ได้พี่ปาไปเพื่อนกันสุดท้ายเสื้อกันหนาวพร้อมไหมลูกพร้อมครับอยากแก้แค้นมีครับมีดสนามหรือเชือกโรยตัวแล้วพ่อครับ
ผมไม่ได้ไปเดินป่าครับผมไปค่ายเผยแพร่ประชาธิปไตยครับลูกไม่อยู่อ่ะแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะคุยกับใครนะเนี่ยสองอาทิตย์เองครับแม่ผมลืมรัฐธรรมนูญครับเดี๋ยวมานะครับพ่อพ่อระหว่างที่ลูกไม่อยู่เนี่ยเราเที่ยวกันให้สนุกเลยนะกิ๊งแน่นอนพ่อกะจะชวนเพื่อนๆที่เรียนลีลาด้วยกันมาเปิดฟรอสเต้นรำที่บ้านเราแบบสุดเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยลูกไม่อยู่บ้านคงเหงาหน้าดูเลยอ่ะนั่นเดคิดแล้วก็ใจหายนะครับผมไม่เคยห่างบ้านนานๆแบบนี้มาก่อนเลยครับใช่สิสามไม่เคยห่างบ้านนานๆอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะแม่จะทนกับปัญหานี้ได้นานแค่ไหนนี่แม่ไม่เป็นไรนะแค่สองอาทิตย์ลูกก็กลับมาแล้วล่ะเนาะจ้ะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แล้วกันครับผมไม่ไปละเฮ้ยอะไรอะครับไปเข้าค่ายเผยแพร่ประชาธิปไตยต่อลูกแม่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประเทศชาติครับเพื่อประเทศชาติลาก่อนนะครับสามครับพ่อแม่ครับรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะลูกนะครับผมลาก่อนนะครับลูกไปแม่ไปแม่ไปครับลาก่อนนะครับจ้าลูกครับเอาแม่ครับอะไรเอกสารผมลืมบอกว่าผมรักพ่อกับแม่นะครับโหไปเถอะลูกอย่าห่วงพวกเราเลยนะเช่นดูแลตัวเองนะคะค่ะลูกรักษาตัวถึงนะตีแน่อาบาดีบีอาบาเอเมอาบาดีบีอาบาเอเมอาบายุ่งมากเลยอ่ะพี่ไม่ล้างจานเลยนะเดี๋ยวพี่สมนึกเขาก็จัดการเองได้นะพี่กวินไปส่งพี่ฟ้าที่มหาวิทยาลัยหน่อยสิคะเนี่ยสายอีกแล้วอ่ะหรอก็ได้นะครับวันนี้ว่างเหรอคะว่างสิครับไปได้เดี๋ยวนี้เลยพอดีเมื่อวานผมติดธุระสำคัญจริงๆฮัลโหลพี่กวินพอดีว่าปาลืมกระเป๋าไว้บนรถพี่กวินนะคะอ๋อพี่กำลังจะไปที่รถพอดีเลยไปด้วยกันสิไปค่ะเอ้าไม่ไปเหรอครับคุณเอาแล้วคุณไม่ไปกับก็ไปด้วยกันทั้ง3คนนั่นแหละเดี๋ยวพอผมส่งคุณเสร็จผมก็ไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็ปลาต่อแหมพี่กวินวันนี้ควง2เลยนะคะควง2อะไรก็เพื่อนกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับปลาไปครับติดแล้วนะขอล้างตายเกมมาเลยมาเอาเกดเราเล่นเกมมันเข็ดฉันขอร้องเกดมันไม่ไหวนะพี่นายสมัวแต่เล่นเกมแบบนี้เราไม่ทำอย่างอื่นเลยเกดอันเข้าไปเกดพอกิดพอเถอะพอค่ะช่วยห้ามเกดทีสิคะกินข้าวไม่ไงเกดก็ไม่ยอมฟังอ่ะ
กิดแล้วเหรอกิดฟังนะพ่อคะมันเจ็บแล้วนะคราวนี้นายห้ามลื้อมาอีกนะเฮ้ยมาได้ไงวะพี่นึกว่าเราจะสำคัญตัวผิดไปหรือเปล่าคะพี่ในพจนานุกรมของแตงโมเนี่ยไม่มีคำว่า return ที่แกมาที่นี่เพราะว่าแกเนี่ยแอบชอบน้ำฟ้าใช่ป่ะว้าวใครก็ชอบกันเรารักเลยต่างหากโมไม่เห็นหรอว่าโมรบกวนงานของฟ้าเขาว่าที่พี่พูดเนี่ยเพราะว่าพี่เป็นห่วงพี่อยากจะ returnสวัสดีค่ะดิฉันชื่อไอติมค่ะอัชเบลอัชไรน่าใสขนมนะ